ั้งแบบไปไหว้ไปอะไรพญานาคมาเลยทีเดียวอ๋อใช่ครับผมก็สำหรับเรื่องรออาจารย์เรื่องนี้นะครับผมทางทีมผู้จัดแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะครับผมทีมนักแสดงหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปไหว้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคำชะโนดใช่เขาเรียกว่าคำชะโนดครับผมก็ด้วยความที่แบบเรื่องรออาจารย์ของเรานะครับผมมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของพญานาคด้วยครับผมเราก็เลยไปหาที่สถานที่ที่เป็นเหมือนกับต้นตำรับจริงๆเลยครับผมเพื่อไปไหว้ขอพรอะไรครับแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงที่เราได้ไปไหว้ท่านที่องค์นะผมจริงๆเลยศักดิ์สิทธิ์ครับผมคือผมได้ยินประวัติมาว่าแบบทั้งเกาะเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นกิ่งไม้หรือต้นไม้หรืออะไรที่ลอยอยู่กลางน้ำด้วยครับผมแล้วเป็นโพงแล้วเป็นโพงลงไปข้างล่างด้วยผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผมและด้วยความที่แบบคนหลายๆคนในที่นะเขาแบบให้ความศรัทธาให้ความเชื่อกันด้วยมันเลยทำให้เหมือนกับเราถูกดูดอยู่ในสถานการณ์แบบอินนะโมเมนต์นั้นมากๆเลยอย่างตัวกลับไปขอพรท่านว่าอะไรส่วนใหญ่เป็นผู้จัดที่ผู้จัดขอครับผมเราไปไหว้ด้วยไหว้ด้วยเฉยๆครับครับมีขออะไรนอกจากเรื่องงานเรื่องการหรือมีอย่างอื่นไหมครับไม่ได้ขอเลยครับผมใช่ครับผมว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ขออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับถึงส่วนตัวเราเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับส่วนตัวผมศาสนาพุทธไงครับผมก็เลยเชื่อว่าศาสนาพุทธเขาไม่ได้สอนมาให้ขอสัดส่วนใหญ่ครับผมคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่แบบเวลาเราไปไหว้พระหรือว่าไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยผมคือตอนที่เราไปไหว้พระพยายามขอให้ท่านเป็นพยานให้มากกว่าสำหรับตัวผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราไปขอท่านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่ลงมือทำหรือว่าไม่เริ่มทำอะไรสักทีอย่างเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่ขอไปมันก็ไม่เกิดอยู่ดีครับอย่างพอที่ดีไปขอถ้ามันสำเร็จหรือมันสูงเราต้องกลับไปถวายการที่ผมบอกก็ไม่ทราบที่ดีพอที่ผลอะไรหรือเปล่าครับนั่นแหละครับจะแบบลำแก้บนลำแก้บนแต่ว่าวันนั้นที่ไปไหว้ก็มีทีมนักแสดงลำอยู่เหมือนกันนะครับใช่แล้วก็มีน้องจีน่าน้องเดนิสแล้วก็น้องออม3คนเนี่ยที่ไปลำถวายให้ครับแต่พอเราอาจารย์มันจะเปิดเป็นภาคแรกเพราะต้นปีด้วยเราเลยนะครับก็แอบกังวลนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรื่องแรกด้วยเราก็เลยอยากจะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรื่องแรกกระแสดีเรตติ้งดีอย่างเงี้ยทั้ง4เรื่องที่เหลือก็คิดว่าคนก็น่าจะตามไปดูเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความทั้งหมดทั้ง5เรื่องก็เป็นซีรีส์ชุดเดียวกันก็เลยคิดว่าถ้าตอนแรกสนุกตอนต่อไปก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยครับล่าสุดไปทำบุญมาครับผมใช่ครับมีกิจกรรมล่าสุดนี้ใช่ไหมครับผมก็เราไปที่บ้านราชาวดีครับผมใช่แล้วก็ไปทำบุญทำเขาเรียกเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆพี่ๆเพื่อนๆครับผมเพราะว่าเราด้วยความที่แบบเราก็ห่างหายจากการทำเขาเรียกทำบุญแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็เลยอยากจะมีโอกาสได้กลับไปทำด้วยครับผมอันนี้เป็นเรื่องในโอกาสอะไรมีไหมครับเรื่องในโอกาสวันเกิดอยากจะทำอย่างนี้ได้ไหมครับผมนั่นแหละมีพี่ๆแฟนคลับไปด้วยใช่ครับผมก็มีเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นสิ่งของไปดีกว่าครับผมเหมือนกับเราก็แบบให้พี่ๆแฟนคลับเขาแบบบริจาคเข้ามาด้วยแล้วเราก็เอาไปถวายไม่ใช่ถวายสินำไปบริจาคนำไปบริจาคครับผมอันนี้เงินได้มาจากที่พี่กาบอกว่าถ้าได้จากแฟนคลับมีส่วนใช่ครับผมเราก็จะหักจากกองกลางตอนนั้นได้แล้วผมมาทำบุญด้วยครับเห็นว่ามีคุณพ่อก็ไปด้วยไปหมดเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยครับผมใช่ครับเป็นโมเมนต์แบบครอบครัวบุญใช่ครับผมเราก็ไม่อย่างที่ผมบอกแล้วผมก็ไม่ได้มีฟิลแบบไปทำบุญอะไรแบบนี้นานแล้วครับผมเราก็เลยไหนๆก็จะไปแล้วก็เลยเอาที่บ้านไปด้วยเลยใกล้ๆใช่ครับคุณพ่อเพิ่งเกิดเมื่อวานครับอ๋อก็ทำร่วมไปเลยใช่ครับผมก็ถือว่าโอกาสรวบยอดไปเลยละกันแต่ว่าในวันเกิดคุณพ่อเมื่อวานก็มีแบบไปทำบุญแยกอีกทีครับใช่มีอะไรพิเศษที่ท่านอะไรทำฝากโมเมนต์ได้อยู่พร้อมหน้ากัน4คนถือว่าพิเศษนะครับโอ้เพราะด้วยความที่ปกติเราแบบไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้า4คนด้วยถ้าเจอพี่สาวก็จะเจอพี่สาวคนเดียวหรือถ้าเจอคุณแม่ก็อาจจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้เจอพร้อมกัน4คนครับแต่ว่าเมื่อวานมีโอกาสได้เจอหน้าพร้อมกัน4คนก็พิเศษเป็นโมเมนต์ดีๆครับโอเคขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับ